2 รอบใช่ค่ะก็พักผ่อนน้อยค่ะก็ตามสภาพตามระเบียบค่ะพักผ่อนน้อยหรือว่าทำงานเยอะฮะทั้งสองอย่างเลยการกองไปเลยหรือไงคะชั้นก็มันเหมือนมันป่วยติดกันมันรอบแรก7 วันแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วก็ยังออกกองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คนทานยาเยอะทานยาดักตลอดทุกแบบ6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงแล้วคิดว่ามันจะหายแต่มันดันแบบเป็นมายาวมากจนประมาณ7-8 วันแล้วก็เริ่มแบบผู้แบบเต็นท์โยกพื้นบ้านโยกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นไข้เป็นไข้ค่ะแล้วก็เลยเจอไซนัสด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็แบบไปกันใหญ่ก็จากการแบบไม่พักผ่อนน้อยอะไรค่ะจริงๆคือสาเหตุทั้งหมดคือเกิดจากพักผ่อนไม่เคยเลยค่ะเป็นช่วงนี้แหละค่ะช่วงแรกในชีวิตเลยค่ะมันติดกันค่ะแต่แบบมันเหมือนมันจำเป็นจริงๆคิวช่วงนี้อะไรเงี้ยก็พยายามอดทนแล้วก็เต็มที่ค่ะอีกครั้งนึงก็เป็นอาหารพิเศษใช่ค่ะก็คงเหมือนร่างกายอ่อนแอก็ทานปกตินั่นแหละค่ะเป็นอาหารทั่วไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคนอื่นก็กินเหมือนหนูนะไม่เคยเป็นไรค่ะมีหนูเป็นค่ะเคยบอกว่าปกติไม่เคยเป็นเลยไม่เคยเป็นอาหารเป็นพิษเลยค่ะยังไม่รู้เลยว่าคืออาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยเรารู้สึกไหมว่าร่างกายเรามันส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ไหวแล้วก็แต่เข้าใจค่ะเข้าใจเพราะว่าเห็นตารางงานตัวเองด้วยเห็นทุกอย่างด้วยแล้วก็คือแต่มันจำเป็นจริงๆค่ะก็ยังเข้าใจทุกคนที่ออกกองมีค่าใช้จ่ายมีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากทำให้มันเต็มที่ยังไหวยังอยากพูดว่าไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหมอบอกว่าแบบพักเลยอาทิตย์นึงเต็มๆก่อนอย่างเงี้ยหมอก็บอกค่ะก็บอกว่าขอกลับบ้านนะคะหมอเดี๋ยวจะไปพักที่บ้านค่ะคุณหมอจริงแล้วทำตามคุณหมอได้ไหมคะก็ได้พัก1 คืนค่ะอีกวันนึงก็ออกกองแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้พักผ่อนก็เลยทำให้ป่วยหลายโรคใช่ค่ะแต่จริงๆหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นแค่ช่วงเดือนนี้แหละที่มันจำเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าแบบตะบี้ตะบันอยากจะทำแต่งานอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจความจำเป็นของกองถ่ายทุกกองด้วยก็เลยก็ยังพยายามอดทนแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องแบบผ่านผลไปด้วยดีค่ะจริงๆ7 วันมันแน่นขนาดไหนมันแน่นมากๆเลยค่ะแน่นที่สุดในชีวิตที่หนูเคยเจอเลยคือช่วงนี้น่าจะเป็นออกกองมากกว่าคือเฟิร์นทำงานถ่ายทั้งวันทั้งคืนเลือกกองแล้วก็กลับมาบ้านก็จะต้องอ่านบทของอีกวันนึงวันนี้ก็ของอีกเรื่องนึงแล้วก็จะแบบรีบทำธุระอะไรเสร็จเร็วที่สุดแล้วก็รีบนอนเพื่อให้เวลานอนมากที่สุดแล้วก็จะตื่นเช้าไปออกกองอีกมันเหมือนแบบว่าเราทำงานแล้วไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาหยุดเลยค่ะแต่ก็เข้าใจมันเป็นภาวะจำเป็นของช่วงนี้จริงๆแล้วก็คิดว่าพอพ้นช่วงที่มันเป็นเหมือนอุบัติเหตุที่มันจำเป็นตอนนี้ไปก็คงจัดสรรเวลาให้ดีขึ้นเพราะมันเจอการนี้มันทำให้ครั้งต่อไปต้องวางแผนจริงๆโดยปกติไม่ไหวหรอกปกติที่ทำตารางมาเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นแต่ว่าจะยังมีแบบพักหายใจหายคอบ้างแต่ช่วงเนี้ยคือทุกที่จำเป็นจริงๆเราก็เข้าใจค่ะมีแบบผู้จัดการนะว่าเข้าหน่อยนะผู้จัดการหนูรู้ว่าปกตินางก็ไม่ใช่คนขยันทำงานอยู่แล้วในปกติถ้าเกิดนางลงขนาดนี้แปลว่านางจำเป็นจริงๆใช่นางขี้เกียจกว่าหนูเยอะเลยค่ะจริงๆพยายามเกิดน้ำหนักก็ลดลงค่ะเพราะว่าแบบอาเจียนอะไรอย่างงี้ก็เยอะอยู่แสดงว่าเดือนหน้านี่คือเราก็จะแผ่วแล้วมันก็จะแผ่วลงก็อาจจะจัดสรรให้มันลงตัวขึ้นค่ะยังไม่รู้ว่ามันจะไปทิศทางไหนแต่ก็คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องแบบโอเคค่ะมันเกิดคุณกลัวไหมว่าถ้าสมมติว่าเราไม่พักแบบเป็นจริงจังแล้วมันจะแบบระยะยาวอะไรเงี้ยก็เห็นผลของมันอยู่ค่ะตอนนี้ก็เห็นผลแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ในภาวะจำเป็นจริงๆเนาะแล้วก็เข้าใจมันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันอีกกี่เดือนถึงจะหลุดจากภาวะนี้คนคาดว่าเดือนหน้าจะทนไปก่อนก็ถึงได้ไหมจะได้หยุดเนาะคาดว่าทำแผนไว้เลยไหมว่าจะหยุดทำอะไรบ้างหนูอยากให้หยุดหนูขออยู่เฉยๆมีหนังสือสักเล่มนึงฟังเพลงพอแต่นี้ก็ไม่ได้แคนเซิลไม่ได้เบรกอะไรใช่ไหมไม่มีการแคนเซิลอะไรเลยค่ะแต่จะมีบางที่ก็ถ้าเกิดว่าร่างอ่อนจริงๆก็เขาก็จะแบบยกกองให้1 วันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างตอนที่เราเข้าโรงพยาบาลไปก็คือไม่การทำงานใช่ไหมก็ทุกคนก็เต็มใจช่วยนะแต่หนูก็รู้สึกผิดเหมือนกันค่ะก็จะแบบอยากรีบออกให้เร็วที่สุดอยากออกมาทำงานก็ตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้เราโอเคเลยค่ะคำสั่งหมออย่างเดียวที่หนูไม่เคยทำได้เลยคือหมอบอกพักผ่อนนะเฟิร์นอย่างเงี้ยไอ้อย่างวันนึงมันนอนกี่ชั่วโมงจริงๆเวลานอนเฟิร์นค่อนข้างโอเคนะคะ6 ชั่วโมงอะไรเงี้ย7 ชั่วโมงแต่ว่ามันอาจจะแบบเราใช้ energy เยอะมากในการเล่นละครแต่ละเรื่องเป็นตัวละครแต่ละตัวเจอเรื่องราวมากมายในแต่ละวันอะไรเงี้ยแล้วก็ท่องบทเยอะทุกคืนอะไรเงี้ยบางทีใครถามว่าเมื่อเช้าเฟิร์นถ่ายอะไรไปเฟิร์นว่าเมื่อเช้าถ่ายอะไรนะอะไรก็จำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็มีต้องหาอะไรดูมาทำให้ดูแบบว่าบำรุงก็มีอาหารเสริมต่างๆนะ
อารมณ์ค่ะเดี๋ยวขายของอย่าชวนเดี๋ยวขายของค่ะก็สบายใจได้เลยเนาะสบายใจได้ค่ะแฟนดูแลเราไหมนั่นสิบอกผู้จัดการน่าจะง่ายกว่าหาแฟนค่ะบอกแฟนที่เป็นห่วงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ต้องห่วงนะคะแล้วก็ต่อไปก็มันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ